แต่ระยะต่อไปจะไม่ใช่นะมันจะเป็นการร่วมมือเพื่อความลงทุนในกิจกรรมอุตสาหกรรมนะฮะหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหรืออะไรแบบนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์แล้วมันจะเป็นรูปแบบนะครับทีนี้ถ้าถามเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยการลงทุนของญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวค่อนข้างเยอะหลังจากที่ทำ EC มาเพราะเขาอยู่ที่นี่มานานการลงทุนจากจีนนี่ยังไม่มาเต็มรูปแบบนะครับรอสักครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเนี่ยพอเราทำอินฟราสตรักเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเฟสนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักลงทุนจีนน่าจะขยับตัวมาลงทุนมากขึ้นแต่การขยับตัวครั้งนี้จะดีถ้าญี่ปุ่นและจีนจับมือกันมาเราอยากจะเห็นความร่วมมือครับก็หลายเรื่องก็คือกรณีแบบนี้เนี่ยพวกเราทุกคนในเอเชียประเทศอื่นในเซาท์อีสต์เอเชียก็มีคนถามว่าแล้วไม่กลัวจีนเราไม่เห็นเหรอเนี่ยยกตัวอย่างไอ้การที่จีนญี่ปุ่นร่วมมือมาเนี่ยมันทำให้เกิดซินเนอร์จี้ใหม่เกิดทิศทางการทำงานแบบใหม่ใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้ก็จะน้อยไปสำหรับเราเนี่ยเราบอกว่าเราไม่กลัวเพราะว่าโครงการที่เราทำเนี่ยเป็นโครงการที่ประเทศไทยและ EEC อยากจะได้นะครับถ้าจีนมาร่วมมือญี่ปุ่นมาร่วมมือหรือยุโรปมาร่วมเรารับหมดนะฮะแต่เนื่องจากว่าจีนญี่ปุ่นอยู่ใกล้และสตางค์เขาเยอะเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงนี้มันก็เป็นความร่วมมือระดับใหญ่ที่น่าจะเกิดผลเร็วโอเคนะอาจารย์คะตอนนี้นักลงทุนมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนหลังการเลือกตั้งไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังตอนนี้ก็มีคนถามเราก็ถามที่ EC เราก็ตอบว่า2เรื่องคือ1เนี่ยเราเท่าที่เราดูแล้วเนี่ย EC เนี่ยถูก founding มาตั้งแต่แรกว่าให้มีกฎหมายเป็นของตัวเองใช่ไหมครับการที่มีกฎหมายเป็นของตัวเองเนี่ยต้องมีออฟฟิศของตัวเองมีคนที่จะ carry งานแล้วก็เรื่องต่างๆไปในอนาคตไม่ว่าใครมาเป็นนายกก็จะมาเป็นประธานนโยบาย EC โดยตำแหน่งอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีปัญหาถูกไหมครับความต่อเนื่องก็จะมีแบบอันที่สองก็คือเท่าที่เราเช็คคือเนื่องจาก EEC เนี่ยเป็นการนำประเทศไทย proactive ไปข้างหน้าเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศคือเราทำท่าเรืออยู่ทำสนามบินเนี่ยความจริงมันไม่ได้ทำให้คนฉาจังหวัดออกมาทำให้คนทั้งประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าเรือเนี่ยที่ไพรินทร์รัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดว่าต้องรีบทำท่าเรือนะถ้ายังไม่ขยายท่าเรือในภายใน5ปีท่าเรือมันเต็มถ้าเรือนี้ถามว่าใช้โดยสารจังหวัดแล้วก็ส่วนเดียวประมาณสัก 30% เลยแต่ของที่เหลือทั่วประเทศเนี่ยมันมาที่ท่าเรือนะครับถ้าเราไม่รีบขยายท่าเรือในประเทศไทยก็ติดกับดักไปด้วยใช่ไหมครับสนามบินก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมินั้นมันแน่นมากมันไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องไปสนามบินอยู่ทีนี้การทำโครงการใน EEC เนี่ยไม่ใช่ทำให้คนสามจังหวัดแต่ทำให้ประเทศเพราะฉะนั้นแรงต่อต้านที่มาจากภาคการเมืองทั้งที่เห็นก็ไม่มี